เห็นว่าเป็นรถแรงๆอ่ะคันนี้ครับคือ M4 Coupe ส่วนหน้าจะคล้ายๆกันนะฮะแต่สุดท้ายไม่เหมือนกันเลยนะครับทิศสังเกตเห็นไหมครับคุณอาทิตย์อันนี้เป็น2ประตูแล้วสุดท้ายจะลาดๆแต่ว่าดูเผินๆปุ๊บๆไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะฮะสุดท้ายเป็นคูเป้ซึ่งสุดท้ายคล้ายๆกันยังเป็นซีดานอยู่นะครับแต่ว่าที่เห็นชัดก็คือมีแค่2ประตูครับเป็นคูเป้แน่นอนนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสมรรถนะต่างๆก็เหมือนคันซีดานที่เห็นวิ่งเมื่อกี้นะครับกินน้ำมันไม่มากนะ 8.3 ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือถ้าเราคุ้นๆกันก็คือ12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มากนักถึงแม้ว่าจะลดสมรรถนะสูงนะครับก็คือ194กรัมนะครับต่อลิตรนะอันนี้ก็คือออกมาให้เลือกว่าชอบรูปลักษณ์แบบไหนนั่นเองจะเอาแบบซีดานหรือว่าแบบคูเป้ประเภทมีลูกมีหลานจะนั่งด้วยเลยนะเปิดประตูท้ายง่ายๆก็ใช้ซีดานไปแต่ถ้าเอาเชิงสปอร์ตนะฮะอาจจะหรือมีลูกก็อยากให้ลูกนั่งข้างหลังแบบไม่มีออกประตูไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฮะก็เลือกเจ้าซีดานเอ๊ะแล้วตอนนี้เจ้าคูเป้นะครับตอนนี้ก็มีคูเป้แบบ4ประตูมีฮะคูเป้4ประตูก็มีเนี่ยเดี๋ยวนี้นะฮะวงการรถมันจะพิสดารอย่างเงี้ยคือจะมีรถให้เลือกหลากหลายแบบนะตามคนชอบแบบไหนเลือกใช้ได้เพราะนั้นเวลาเรียกเนี่ยมันก็เรียกลำบากเหมือนกันนะถ้าจะเป็นสมัยก่อนถ้าเราพูดว่ารถคูเป้เนี่ยจะเป็นต้องเป็นที่เข้าใจนะต้องมีแค่2ประตูแล้วก็ท้ายมันจะลาดๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้นะฮะหน้าตานะเหมือนกับรถซีดานเลยมี4ประตูเพียงแต่ว่าประตูท้ายเนี่ยจะเล็กๆประเภทเปิดได้ทะลุถึงข้างในอ่ะนะครับเนี่ยเขาเรียกเป็นรถคูเป้เรียกเป็นรถคูเป้ความจริงจะเรียกแฮชแบ็กก็น่าจะได้ก็จะเรียกเป็นคูเป้นะครับซึ่งในรายการต่อไปคือที่เจนีวาคูเป้4ประตูของ BM เราจะได้เห็นกันก็คือซีรีส์4ครับนะครับก็ยังเรียกคูเป้อยู่ก็ยังเป็นแกรนด์คูเป้คูเป้ใหญ่คูเป้ใหญ่แล้วแต่เขาเลยแต่เขาเราก็คนซื้อก็เตรียมเงินไว้กันแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นสปอร์ตเต็มที่นะฮะสปอร์ตเต็มสปอร์ตเปิดประทุนก็คือ Porsche 911 Targa ครับ4มีโฟร์ต่อท้ายนิดหนึ่งก็แปลว่าขับสี่ล้อนะครับขับสี่ล้อหรือขับทุกล้อและคำว่าทาก้าเนี่ยเป็นลักษณะของรถเปิดประทุนอย่างหนึ่งซึ่งยี่ห้ออื่นไม่มีนะฮะยี่ห้ออื่นนี้ไม่สามารถเอาชื่อทาก้านี้ไปใช้ได้เพราะว่าโปรเช่เขาจดสิทธิบัตรไปแล้วชื่อนี้คนอื่นห้ามใช้นะครับก็เป็นลักษณะเปิดประทุนแบบต้องมีอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาสีเงินน่ะคาดไปคาดอยู่ตรงกลางแล้วก็เสากลางนี่แหละนี่แหละประตูเห็นไหมประตูก็เวลาปิดไปก็ไม่ดูไม่ออกว่าเป็นรถเปิดประทุนนะครับครับมีเสาไอ้เสากลางคาดยาวเนี่ยมันพาดไปเลยนะพาดถ้าอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันเอาไปหิ้วเข้าบ้านได้ถอดออกไม่ได้เงี้ยเหมือนเป็นที่อุตกาลเอาไปหิ้วเข้าบ้านก็เปิดตัวให้เห็นครั้งแรกที่งานนี้นะครับก็จะมี2รุ่นก็คือ Targa 4แล้วก็ Targa 4S นะก็ Targa 4ก็เครื่องเล็กเครื่องแรงน้อยหน่อยครับถ้าเป็น Targa 4S ก็เครื่องแรงขึ้นนะครับก็ทั้ง2คันนี้นะครับก็เป็นรถที่ขนาดตัวถังก็ใกล้เคียงกับ911รุ่นเดือนนะครับก็คือยาวประมาณ4เมตรครึ่งนะครับค่าสมรรถติดแรงต้านอากาศก็ 0.30 นะธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรพิสดารนะครับแล้วมีบอกไหมว่าเปิดหลังคาภายในกี่วินาทีอันนี้จริงๆเขามีบอกนะฮะแต่พอดีผมยังดูรายละเอียดได้ไม่หมดนะฮะแต่ดูก็คงธรรมดาธรรมดาไม่ได้พิเศษอะไรมากถ้าเป็นอย่างรุ่น911 Turbo นะฮะซึ่งก็หลังคาจะเป็นหลังคาเปิดประทุนคนละแบบกับรุ่นนี้นะอันนั้น13วินาทีเท่านั้นเองครับแต่รุ่นทาก้านี่ไม่แน่ใจน่าจะเร็วกว่านะครับน่าจะเร็วกว่าอันนี้นี่ถือว่าเป็นรถโปรดักชั่นคาร์นะฮะทำขายแล้วฮะทำขายทำขายแล้วเปลี่ยนคันถัดมาเปลี่ยนอารมณ์อย่างรุนแรงจากรถสปอร์ตกับ SUV จุดรู้อันอังกฤษซึ่งเจ้าของเป็นอินตาลาเดียนะครับก็คือ Range Rover ครับแต่คันนี้จะเป็น Range Rover พิเศษหน่อยคือต่อท้ายด้วยคำว่า Long Wheelbase หรือก็คือช่วงยาวมากฐานล้อยาวนั่นเองก็คือเอารุ่นธรรมดาเนี่ยนะ
ซึ่งก็เคยออกรายการนี้ไปแล้วเนี่ยนะยืดตัวถังเข้าไปนะครับยืดส่วนตรงกลางไอ้ข้างหน้าล้อหลังเนี่ยยืดออกไป20เซนส่วนยืดข้างท้ายเนี่ยจากล้อจนมาถึงท้ายรถเนี่ยเท่าเดิมนะยืดเฉพาะตรงกลางก็รถก็คือยาวขึ้นจากที่ยาวประมาณ5เมตรก็เพิ่มเป็นยาว5เมตร20เซนเพราะนั้นเวลาไปดูของจริงนะดูบนจอนี่อาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ผมไปยืนดูของจริงดูมันสัดส่วนมันผิดนะฮะเราคุ้นกับรถเลนส์โรเวอร์อย่างนี้นะพอไปดูในรถเอ๊ะมันทำไมมันยาวๆดูมันสัดส่วนแปลกๆนะฮะและดูไม่ดีฮะดูไม่ดีแต่พอลองเข้าไปนั่งดูข้างในนะอ๋อนี่คันนี้ได้เข้าไปนั่งด้วยครับแจ๋วจริงๆเลยเพราะว่าการเพิ่มความยาวอีก20เซนเนี่ยมันทำใหคนนั่งเบาะหลังเนี่ยโอ้ยืดแข้งได้ยืดขาได้สบายมากเลยนะฮะคือมันได้ความพื้นที่เพิ่มเต็มๆเลยเกือบ20เซนนะฮะครับแล้วก็พนักเบาะหลังก็เอ็นได้มากขึ้นอีกครับครับครับกลับมารถญี่ปุ่นนะฮะดึงอารมณ์กระชากอารมณ์ได้ดูSubaru WRX STI ครับเห็นชื่อ Subaru WRX นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะเรียกเป็น Subaru Impreza ครับเดี๋ยวเป็น UIX เดี๋ยวนี้เขาไม่มีตัดคำว่า Impreza ออกไปแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นคนละโมเดลกันนะฮะก็เป็นรุ่นที่เน้นความเร็วนะฮะเป็นรถที่เรียกว่าเอาใจพวกชอบแข่งแรลลี่นะฮะครับคือถ้าซื้อรถนี้ไปนะฮะนอกจากวิ่งกันตามถนนแล้วนะฮะก็เอาไปแข่งด้วยแต่ไปแข่งแรลลี่ได้คันนี้ก็มาเปิดเป็นรุ่นท็อปนะรุ่นท็อปถ้าเป็นรุ่นทั่วไปก็จะเป็น WRX เฉยๆแต่ถ้าเป็นเติมว่า STI เข้าไปนะฮะก็น่ารักคือถือว่าเป็นรุ่นท็อปของรถแบบนี้ก็เอารุ่นท็อปเนี่ยมาเปิดตัวที่แบบเบอร์พรีเมียร์ที่งานนี้นะครับคนไปคอยดูกันเต็มเลยนะเพราะตอนแรกเขาจะปิดเอาผ้าปิดไว้นะยังไม่เปิดพอตอนเปิดตัวนี้ก็คนไปมุงดูกันเยอะเพราะว่าผู้สื่อข่าวที่ชอบรถแรงๆก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะเอาไปดูกันใหญ่ว่าหน้าตามันจะเป็นไงนะครับที่ว่าแรงนะครับก็คือใช้เครื่องใช้ระบบขับทุกล้อนะครับ4ล้อเนี่ยเครื่องเทอร์โบเบนซินนะฮะเครื่องบ็อกเซอร์คุณครับที่รู้จักไหมครับครับก็คือผมแปลเป็นไทยว่าสูบนอนยันเหมือนกับรถโฟกสมัยก่อนเนี่ยนะฮะที่เราจะคือลูกสูบจะเหมือนกับชกมวยอะฮะวิ่งเข้าหากันอะไรเงี้ยนะการนอนเนี่ยตอนนี้ก็เราเรียกเป็นเขาเลยฝรั่งเรียกเป็นบ็อกเซอร์เราก็เรียกเป็นชกมวยนะครับครับคันสุดท้ายนะครับก็เป็นของเกาหลีนะครับคือคุณได้เจเนซิสชื่อเจเนซิสเนี่ยไม่ใช่ชื่อใหม่ฮะเพราะว่าออกไปแล้วรุ่นหนึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สองนะฮะเป็นรถขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นรถเก๋งสุดหรูเลยของคุณได้เนี่ยนะครับในบ้านเราผมไม่เคยเห็นนะฮะไม่ทราบมีขายหรือเปล่านะครับตัวนี้เหรอไม่มีนะฮะก็รู้สึกเห็นผ่านๆตามสถานทูตก็เอามาใช้แต่ในอเมริกานี่ก็ขายดีพอสมควรนะครับเป็นรถขนาดกลางเกือบใหญ่แล้วแหละนะคือไม่เรียกว่าฟูลไซส์ก็น่าจะได้เพราะตัวถังนี่ยาว5เมตรนะครับครับนะครับแล้วก็เป็นรถขับล้อหลังนะฮะก็แปลกดีนะฮะเพราะปกติพูดถึง Hyundai หรือ Hyundai เนี่ยเราก็นึกถึงแต่รถขับล้อหน้าแต่รถขับล้อหลังเขาก็มีนะฮะก็เป็นรถที่ค่อนข้างหรูแล้วก็เขาคุยไว้แล้วรุ่นนี้นะครับข้อเด่นเลยของเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นที่ขนาดใกล้เคียงกันนี้นะครับคือเขาบอกว่าเป็นห้องโดยสารที่กว้างมากเลยแล้วให้ตัวเลขมาเสร็จเลยนะครับว่าวัดปริมาตรของห้องโดยสารเนี่ยได้ถึง123ลูกบาศก์ฟุตคือที่อเมริกาเนี่ยเขาจะใช้เป็นหน่วยเป็นฟุตนะฮะลูกบาศก์ฟุตไอ้เราก็นี่เอ๊ะลูกบาศก์ฟุตนี่มันแค่ไหนนะก็แปลงเป็นหน่วยที่เราคุ้นก็คือประมาณเกือบ 3,500 ลิตรนะฮะครับพูด 3,500 ลิตรก็ยังงงอยู่งงอยู่ยังนึกไม่ออกเอาเป็นว่าเอาเขาคุยว่าใหญ่ก็ใหญ่กันแล้วกันนะครับ3,500 ลิตรนะฮะครับปริมาตรของห้องโดยสารทั้งหมดไม่ทราบวัดยังไงก็เขารถอเมริกันเนี่ยมันต้องใหญ่หน่อยใช่ไหมขายพวกฝรั่งนิยมใช่ไหมครับแล้วครับนี่ก็คือทั้งหมดของงานมหกรรมยานยนต์ที่ดีทรอยต์นะครับซึ่งมีคราวที่แล้วเป็นรถอเมริกันใช่ไหมคราวนี้ก็ครบถ้วนทุกสัญชาติยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีงานต่อไปเป็นเจนีวาซึ่งวันอาทิตย์ที่2มีนาเนี่ยเราก็จะเดินทางไปพรุ่งนี้แล้วดิพรุ่งนี้ก็ไปวันที่2นะครับเราก็งานจะมีเราจะเข้าดูวันที่4วันที่5ครับเป็นวันเพรสเดย์ก็ติดตามครับเรามาให้ชมกันแน่นอนครับเจนีวามอเตอร์โชว์นะครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้า 5:00 น.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ